แม่บอกให้หยุดนี่ฟังไหมเนี่ยฟังไหมฮะฟังหรือเปล่าทำไมเป็นงี้อ่ะใครตัวนำใครเป็นคนตัวนำอะไรอะไรฮะเถียงเหรอใครตัวนำเถียงคำไม่ตกฟากทำไมหิวน้ำเหรอทำไมไม่อุ้มหรอกตัวใหญ่แล้วเนี่ยใครจะอุ้มอุ้มไม่ไหวแล้วเออไปอยู่กันดีๆเงียบๆหน่อยแม่ใช้สมาธิทำงานรู้ป่ะเล่นกันแบบสงบสงบเลยนะน่ะน่ะอุตส่าห์บอกให้เล่นสงบสงบเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นสงบสงบแล้วนะสงบแล้วหรอสงบแล้วหรอนั่นน่ะโอ้โหอยู่กันอย่างสงบสงบเนี่ยนะสงบแล้วดูดีเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็ต้องเก็บอีกยังไม่ได้เวลากินข้าวกินข้าวอ่ะกินข้าวอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงเข้าใจป่ะกินข้าวอ่ะครึ่งชั่วโมงหันษาเข้าใจมั้ยพาเพลินเข้าใจมั้ยนะรอก่อนเอาลงไปไปเลยลงไปแล้วจะออกยังไงดูตุ๊กตาเต็มประตูเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวอ้าวไปหันษารอพี่ก่อนหันษารอพาเพลินก่อนอ่าไปไปพร้อมกันเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากไปไปไปสิป้าป้าอ่าลูกไปแล้วนะจับเอาเหรออ่ะไปเดี๋ยวก่อนลูกแม่เปิดนี่ปลาเขากวาดพื้นอยู่มานี่ลูกมานี่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 ทางนี้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 ไปเถอะก่อนนะเดี๋ยวปล่อยนะไปฉี่ไปฉี่ไปอ่ะแล้วตามพี่เพลินไปไปฉี่อ่ะป้าจับก่อนหนูไปปิดประตูก่อนโอเคไปไปอ่ะตรงนี้เลยโอ้นอนรอปลาเหรอปลาไม่ขึ้นมาแล้วมั้งทำหน้ามันมันหน่อยหันษาทำหน้ามันมันหน่อยแล้วดูมานอนนะมานอนตรงนี้พี่เพลินเขาก็ถ่ายเขาก็อาซาให้ดูเนี่ยอ่ะอุ๊ยตายแล้วฉีวแม่เหยียบฉี่หนูฉี่แล้ววะเนี่ยงั้นนั่งรอไอ้งั้นนอนรอกันไปก่อนนอนรอกันไปก่อนนะกำลังบ่นว่าเอ๊รอถ่ายคลิปไม่มาสักทีเอาทำยังไงใส่เสื้อคู่แฝดนะอ่ะเอาไปทักพี่เพลินกันเหรอนี่ดูพี่เพลินอ่ะอืมอะไรหาพี่เพลินหน่อยสิเดี๋ยวป้าก็กราบหรอกลูกคานเข่ามาแล้วเนี่ยไปให้ป้าไปอาบน้ำก่อนลูกป่ะถ้าเพลินนอนแล้วมันไม่สนใจเพลินป่ะรู้ว่ายังไม่ได้ขนมเดี๋ยวได้ขนมมันก็ลุกมาเองอย่าโหแม่ให้ไม่รู้กี่รอบแล้วฮะไปพัดเทียบกันหมดแล้วอ่ะไปนอนนอนซะเห็บป้าเข้าไปอาบน้ำก่อนนะคะนะคะ
สวัสดีตาตีสวัสดีนะคะนะคะบ๊ายบายค่ะตึ้งแปะไว้หัวพี่อ่ะไม่มีอารมณ์ไรอารมณ์ดูหายจิ๋วดิอ่ะปลาเหอะให้เขาอุ้มจะอุ้มหรือยังไงทำปลาเขาไม่ไหวแล้วหนักแล้วเนี่ย16 17โลแล้วมั้งอ้าวมาเพลินแบบแม่พูดอะไรวะดูห่างเลยเป็นไงคะคุณพาเพลินนอนสบายเลยค่ะนอนซุกพี่เป็ดเอ้ยนอนหนุนพี่เป็ดไงคะสบายกลิ้มเลยเดี๋ยวดูนะคะว่าคุณจิ๋วอยู่ตรงไหนแล้วคือในคลิปนี้นะคะตอนแม่โอถ่ายคลิปก็คือไม่กล้าพูดกลัวลูกสาวจะตื่นค่ะนานๆนางจะมานอนแบบอิงแอบข้างๆแม่โอสักทีนะคะก็เลยได้แต่ถ่ายอย่างเดียวแล้วมาพากทับเอาอ่ะแล้วอันนี้คือหลับสนิทนะคะมีเสียงกลเบาๆเนาะนอนจมูกฟุดฟัดฟุดฟัดอะละนี่ไหนจิ๋วอยู่ไหนเดี๋ยวนะคะดูตามมานะตามมานะนี่ค่ะก็ขยับได้แต่ท่อนบนนะท่อนล่างไม่กล้าขยับเพราะว่าเดี๋ยวลูกตัวน้อยก็จะตื่นอีกลูกสาวคนเล็กจะตื่นอีกอะล่ะชีวิตแม่หมาในคืนนี้ก็จะต้องนอนอยู่แบบนี้สักพักใหญ่ๆค่ะวันนี้ป้าก็เลยสบายเลยไม่มีลูกๆไปกระแซะบ๊ายบายค่ะ